เหมือนไฟที่เท่ากลบไว้พระพุทธภาษิตกำลามกที่คนพาลทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีก็มีดังนมสดที่ยังไม่ทันแปรไปวงเล็บเพราะเพิ่งรีบใหม่ๆแต่บาปนั้นย่อมแผดเผาคนพาลในการอันควรเหมือนไฟซึ่งเท่ากลบไปอธิบายความนมสดที่เพิ่งรีดใหม่ๆจากแม่โคยังอุ่นอยู่ยังไม่เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวแต่เมื่อทิ้งไว้มันย่อมเปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวบูดเน่าเสียบริโภคไม่ได้ชั้นใดกรรมบางอย่างที่คนพาลประมาทชล่าใจก็ทำก็ฉันนั้นยังไม่ให้ผลในทันทีแต่คอยการฟักตัวคอยเวลาอันเหมาะสมขอให้แก่รอบปริปักโกแล้วจึงให้ผลคนพาลเข้าใจผิดคิดว่ากรรมให้ผลจึงชล่าใจทำต่อไปหากกรรมช่วยผลทันทีใครเล่าจักทำกรรมชั่วผลดีหรือผลชั่วต้องคอยเวลาทั้งนั้นคนทำชั่วอย่าชล่าใจคนทำดีต้องใจเย็นรอได้คอยได้กรรมชั่วบางอย่างท่านเปรียบเหมือนไฟที่เท่ากลบไว้จับเข้าใหม่ๆไม่รู้สึกร้อนแต่พอจับไปถึงไฟนั้นจะไหม้มือร้อนบุคคลไม่ควรดูหมิ่นหรือประมาทว่ากรรมจะไม่ให้ผลขอให้แน่ใจว่ามันต้องมีผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภอหิเปรตคือเปรตที่หัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นงูมีเรื่องย่อดังนี้ในระหว่างที่พระเคยเป็นชฎินพันสามรูปมีปุรณคสปะเป็นต้นมีรูปหนึ่งชื่อลักขณะวันหนึ่งพระลักขณะและพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พระมหาโมคคัลลานะทำการยิ้มน้อยพระลักขณะจึงถามเหตุแห่งการยิ้มนั้นวงเล็บเปิดโดยปกติพระอรหันต์จะไม่ยิ้มอย่างที่สามัญชนยิ้มวงเล็บปิดพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าอาวุโสเวลานี้ไม่ใช่การตอบปัญหาของท่านท่านค่อยถามในที่เฝ้าพระศาสดาเถิดเมื่อบิณฑบาตเสร็จและฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองพากันไปเฝ้าพระศาสดาณที่นั้นพระลักขณะได้ถามขึ้นอีกพระโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าอาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นเปรตคนตนหนึ่งมีศีรษะเหมือนมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆเป็นงูยาวถึง25โยชน์ถูกเปลวไฟลุกลามไหม้อยู่ทั่วตั้งแต่ศีรษะถึงหางข้าพเจ้าเคยเห็นเปรตอีกตนหนึ่งคือกากะเปรตที่ภูเขาคิจกูฏมีไฟไหม้อยู่ทั่วข้าพเจ้าถามถึงบุพกรรมของเขาว่าเคยทำกรรมอะไรไว้จึงต้องถูกไฟไหม้ทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงป่านนี้เปรตนั้นได้ตอบข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้ากินอาหารที่เขานำมาเพื่อสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือในการแห่งพระกศพทศพลนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นกาจับอยู่ที่ศาลาโรงฉันเห็นภาชนะที่รถเลิศที่ชาวบ้านนำมาเพื่อถวายสงฆ์ได้คาบเอาก้อนข้าวสามคำเต็มปากสามครั้งด้วยกรรมเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าต้องตกนรกอเวจีไม่อยู่ในนรกนั้นเนิ่นนานด้วยเศษแห่งกรรมนั้นจึงมาเกิดเป็นเปรตอยู่ณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะพูดจริงเราเองก็เคยเห็นเปรตนั้นแต่เราไม่ได้กล่าวเพราะเกรงว่าเมื่อกล่าวไปแล้วใครไม่เชื่อก็จะพึงเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นในการนี้พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระมหาโมคคัลลานะตรัสเรื่องถึง20เรื่องภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องของอหิเปรตนั้นแล้วทูลถามถึงบุพกรรมพระศาสดาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการประชาชนชาวเมืองพาราณสีสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำทั้งเช้าและเย็นประชาชนจะนำสักการะมีของหอมดอกไม้เป็นต้นไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเหยียบย่ำนาของชายคนหนึ่งไปชายนั้นพยายามห้ามเท่าไรก็ไม่คนก็ไม่ฟังเขาจึงคิดว่าเพราะมีบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ที่นี้คนทั้งหลายจึงเหยียบย่ำนาของเราไปหาท่านหากไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้านาของเราก็จะไม่ถูกเหยียบย่ำเขาคิดดังนี้แล้วเวลาเช้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมืองจึงเผาบรรณศาลาเสีย
พระกลับมาเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้แล้วก็หลีกไปตามสบายมหาชนถือของหอมและดอกไม้มหาพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเคยเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้ก็กล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปณที่ไหนหนอชาวนาคนนั้นก็มากับคนทั้งหลายเหมือนกันยืนอยู่ท่ามกลางมหาชนกล่าวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาคนทั้งหลายจึงจับชาวนานั้นทุบตีด้วยท่อนไม้และก้อนดินเป็นต้นจนตายชาวนาเกิดในอเวจีไหม้อยู่ในนรกอยู่นานและมาเกิดเป็นอหิเปรตที่ภูเขาคิจกูฏพระเศษแห่งกรรมที่เหลือลงพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องอหิเปรตจบแล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นแหละ